วัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่เราจะช่วยกันปลูกปรุงแปลงและปั่นนะคะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าขอบพระคุณมากเลยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยกันทำให้เราจะมีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในการที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของดินน้ำลมไฟที่เนี่ยมีพลังงานที่แบบต้องเรียกว่าเราไม่ขโมยธรรมชาติบายสะอาดนะสะอาดกลับมาแล้วเหรอลูกไปเล่ร่อนที่ไหนมาเนี่ยช่วงอาหารอร่อยเนี่ยน่าตายก็ฝากน้องต่ายเขาไว้น้องต่ายเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วลูกก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นให้แม่ไงจ้ะนึกว่างอนลูกจะไปงอนเรื่องอะไรแม่ค่ะเนี่ยค่ะเขาดูเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละค่ะไปทำเรื่องนี้แล้วก็หลังคาครัวของเราทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะจะคือพลังงานโซลาร์เซลล์กี่พันวัตต์โอ้ยลูกดีใจมากเลยนะแม่พอทำไปทำมานะตอนแรก15บวก40มันก็ได้55เลขไม่สวยจ้ะเหมือนทะเบียนรถลูกอะทะเบียนรถลูกจะ66จ้ะทุกคันอะงมงายงมงายไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเลข6จ้ะเพราะว่าพอทำอันนี้เสร็จรวมกันไปรวมกันมาได้66กิโลวัตต์มาบ้านแล้วมากินอะไรด้วยกันฉลองตัวแรกนะคะวันนี้เรามีพี่กบจะมาชิมอาหารกับเราแต่เราจะปรุงก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะพอป่าไม้มาด้วยอันนี้พอไฟป่าเดี๋ยวมีทอสจอมาด้วยมาค่ะเราจะทำอาหารอาบตายเรียนไว้นะลูกเรียนไว้วันนี้คุยกับน้องชีแล้วเราจะมีลาบลาบสการะลาบอยู่ลาบสการะเพื่อฉลองแสบเผ็ด66กิโลวัตต์กิโลวัตต์เพราะว่าที่ผมชอบเลขหอแม่เวลาที่ผมไปฮ่องกงหรือสิงคโปร์ก็จะบอกว่ามันคือ6ที่แปลว่าวาสนาไม่ต้อง66ก็ดูจะมีวาสนามากเลยนะจ๊ะทอมวาสนาน้อยวาสนาน้อยจ้ะก็อันนี้ขอทำอย่างนี้มีลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้นะคะทยอยกันเข้ามาเก็บวัตต์ละ30บาทตอนนี้มีคนละ1,000วัตต์2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์ไปถึง1วัตต์หลายๆคนวัตต์เอาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเสร็จโครงการนี้กี่วันอีกวีคหนึ่งอาทิตย์หน้าจ่ายไฟแม่จะได้ประหยัดถึง 100,000 บาทได้ในเดือนเดียวเลยใช่ครับแม่จริงไหมจริงๆสัญญาสัญญาแล้วสัญญาเขาต้องทำอย่างนี้ลูกเสือจ้าสัญญาไม่ค่ะเราต้องเร่งทำเพราะว่าตอนนี้เรามีน้ำที่จะผันแล้วเราอยากจะทำเขื่อนเปียกอีกโอ้โหมันจะไม่ฮกได้ไงคะเขื่อนเปียกนี่จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันติดตามแต่วันนี้หิวแล้วลูกแม่หิวแล้ววันนี้ที่ลูกทำสามราบเนี่ยสามราบหนึ่งยำเมื่อกี้ผมแจ้งแม่ไปบอกว่าแม่ของแม่เนี่ยลูกมียำไก่ให้นะแม่บอกไม่เอาแม่ไม่อยากกินไก่แต่อันนี้ไก่เมืองนะบอกว่าแม่อยากกินยำเห็ดดูผักของเราเสียก่อนทองก็อธิบายอีกหน่อยไร่ของเราจะเป็นไงบ้าง water chest red oak อันนี้อะไรนะเคลคะน้าแหละคะน้าอันนี้สวิชชาร์ด yes ดึงสวิชชาร์ดดึงสิดึงสวิชชาร์ดมันมีก้านมันต้องมีก้านใช่สีอันนี้คือดอกอันนี้คือต้นไม้ของเราทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ตายค่ะใช่ใช่อันนี้ก็ขิงคาตะไคร้อันนี้จากไร่ภริษานะคะณตุ้ยเอามาให้คุณแม่ปลูกแล้วค่ะตอนนี้นี่นี่นี่ลูกนี่จ้ะจ้าลูกของหวานของเราไม่ใช่ของใครของลูกไม่ใช่อันนี้คือฟักทองกะเหรี่ยงแล้วใครให้มากะเหรี่ยงแม่ลูกไปเจอมาในตลาดแถวนี้ ไม่ใช่เขาชาวบ้านเขาออกขายมาแล้วตกลูกตกอันนี้ขิงค่ะก็เราใส่ลงไปในสายใยแห่งรักกันแล้วนะคะต้นเราไม่เรียกคลองไส้ไก่ใช่ไหมคลองสายใยคลองสายใยแห่งชีวิตอะไรสักอย่างคะผักสดค่ะผักสดนี่คือใช่ครับยังไม่ต้มนะอีทองก้อนนี่นะอีทองก้อนนี่นะเดี๋ยวจะตีให้เนี่ยดูสิคะแม่ของแม่วันนี้ผักอ่ะครับเมนูผักอ่ะครับผมทำกะหล่ำผัดน้ำปลาให้ครับโอ้กะหล
หลังมันได้มาจากมรดกหน่อยอ่ะมาเลยอย่าฝอยมากทางต้นเอาเลยค่ะเอาอะไรก่อนดีหิวหิวหิวเอาลาบหมูไทยภาคกลางก่อนก็ได้ค่ะลาบหมูไทยภาคกลางเมนูนี้ดร.คมดร.ทองก้อนเรคคอมเมนด์ค่ะว่าเขาจะทำเฉพาะในงานบวชเท่านั้นเพราะว่าในเครื่องลาบอะค่ะต้องมีการกรรมวิธีในการที่เอาไปคั่วก่อนนะคะก็จะมีข่ามีหอมแล้วก็มีพริกแห้งนะคะเอาไปคั่วแล้วก็เอามาตำจ้ะค่ะนี่เห็นไหมพอผมไม่อยู่อ่ะชีตายพูดได้แล้วน้องชีเราเก่งนะก่อนบวชเขาเป็นอะไรเด็กเขาเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์โปรเจกต์เมเนเจอร์เรื่องสินคงสินค้าเขาถนัดอยู่แล้วหมูเนี้ยต้องตายเราเอาไปขยำครับน้ำมะขามเปียกก่อนเดี๋ยวแต่ว่าสีมันจะสุกประมาณ 15% ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปคั่วตอนนี้ยังไม่ได้ทำสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปคั่วไงแม่แต่เราใช่เราอย่ากินของดิบนะลูกทีมะม่วงมันอ่ะมะม่วงมันรอสุกมันไม่อร่อยนะแม่ทองก้อนแม่หิววันนี้แม่ทำงานตั้งแต่เช้านะเชื่อไหมคะคุณแม่ยังไม่ได้นั่งเลยอะค่ะนั่งยกหินอยู่เนี่ยค่ะแล้วเห็นแล้วจะสงสารคุณแม่นะคะพอเปิดตัวก็งานหนักเลยค่ะไหนจะโซลาร์เซลล์ไหนจะยกหินเดี๋ยวมาอาทิตย์ต่อที่เราจะเสกค่ะล้างมือยังล้างแล้วเมื่อกี้นี้จ้ะต้องขยำอย่างนี้ไปก่อนแม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะแม่ต้องช่วยครับอันเนี้ยแต่แม่ทานเผ็ดไม่ได้นะลูกของยุทธยาเลยฮะยุทธยาต้องทำแบบลาบแบบนี้นะจ้ะแม่ไม่เผ็ดไอเนี้ยเครื่องที่ลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่เผ็ดนะลูกจ้ะมันเป็นเครื่องหอมโอ้ได้ยินเสียงบีบตึ้งเลยจ้ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปผัดเนาะใช่ครับก็ดีนะแล้วพอเรามีกลุ่มของเราวันนี้มีคนทำงานมีประชุมลูกเล่าที่ประชุมอะไรวันนี้ลูกโอ้วันนี้มีประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำการทำป่าเปียกการทำแก้ปัญหาไฟป่าภาคเหนือวันนี้ลูกขออาราธนานิมนต์แม่ต้องไปนั่งเป็นประธานให้ลูกหน่อยก็เดี๋ยวโดนรังแกกว่าคุณแม่จะทำให้ทองก้อนไม่ไปรังแกคนเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่หลายเดือนความมันทูดนะคะใครๆก็บอกว่าเลี้ยงแมวยังไงให้มันเป็นแมวอย่าเลี้ยงแมวให้เป็นเสือแล้วก็อย่าเลี้ยงแมวให้เป็นอย่างอื่นให้รู้ว่าเราเนี่ยต้องนะคะรู้จักการพึ่งพิงอิงอาศัยเนี่ยดูนะคุณแม่แอบมองเห็นไปเนี่ยหลังตากล้องเนี่ยเอาน้ำซุปใส่ไปกระบวยนึงแคสต์สวยสวยสวยมากเลยนะช่วงเวลาทองก้อนทำอะไรตลกตลกเราแอบมาทางนี้กันก่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะลูกมาครับในกรณีนี้นะคะก็ทุกคนก็บอกว่าทุกอย่างที่ลงทุนไปไม่มีขาดทุนเลยชีวิตเนี่ยมันคือการลงทุนลงทุนได้กำดีนะลูกเนาะจ้ะผมก็จะได้รู้ว่าวันนี้มีคนดูอยู่เปล่าคะยี่สิบทองก้อนกลับมาลูกค้าหายทำอะไรลูกแก๊สไม่ติดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องเดี๋ยวคุณน้องงงเข้าแก๊สมาให้เราไม่ติดละจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนถังค่ะอ๋อคุณแม่รู้แล้วว่าทำไมมันร้อนก็เพราะว่าเขาเอาแสแลนด์ออกที่จะทำโซลาร์เซลล์กำลังติดตั้งแผงครับทองก้อนเธอก็ทำเป็นอุบคุณแม่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันร้อนแล้วทำไมแม่จะตายไหมเธอไม่ตายไหมทะเลทรายแม่มันต้องการแดดสูงอยู่แล้วค่อยมีปัญญาหน่อยลูกไม้ทะเลทรายต้องการแดดสูงแล้วก็หายมีปัญญาคือช่วยให้คนไม่ต้องทุกข์ไงแต่ว่าอธิบายโซลาร์เซลล์สมัยใหม่หน่อยไหมสมัยก่อนเนี่ยเราจะคำนวณโซลาร์เซลล์แค่ประมาณเขาเรียกว่า6ชั่วโมงทำการก็คือบ่ายสามเช้า9โมงถึงบ่าย3โมงพอรังสีมันจะสูงมันทำงานโดยรังสีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันคำนวณได้9ชั่วโมงแล้วเพราะว่าประสิทธิภาพของแผงสูงขึ้นแสงมันเยอะนะแก้มแดงเลยเนี่ยมีคนบอกว่าระวังเป็นมะเร็งแดงช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็เลยต้องบอกแม่ตุ่มว่าแม่ตุ่มพยายามเปิดน้ำตกให้ลูกหน่อยเพราะมันจ่ายมาแล้ว15กิโลเดี๋ยวมันไม่มีที่ไปที่เขาไม่เปิดเนี่ยไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเดี๋ยวน้ำมันหมดบ่อโอ้ยไม่หมดหรอกมันก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละเหรออุ๊ยตายยืนไม่เรียบร้อยเลยเท้าแขนคุยกับทองก้อนดีแล้วแม่ฮะอ๋อเป็นแม่เหรอคุมลูกค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรารอแล้วนะคะมาแล้วค่ะกินแก๊สออกมาแล้วมาเลยลูกฟ้าโอ้
ต่จะหลบข้างเสาก่อนไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะต่ายเขามีเอี้ยมมีเราเนี่ยแหละโอ้โหแม่ไปไกลเลยอาพีนั่นธนาคารจากพี่หมอนุ้ยค่ะใช่ใช่ใช่พี่หมอนุ้ยวันไหนทองก้อนไม่อยู่พี่หมอนุ้ยนี่พี่หมอนุ้ยเตรียมจะทำไอ้นั่นได้กับแม่แล้วนะเขาเรียกอะไรนะเบื้องอะไรนะเบื้องยวนขนมเบื้องยวนวาสนาผมเนี่ยจะมีโอกาสได้กินไหมเนี่ยพี่หมอนุ้ยบอกว่าจะทำพรุ่งนี้ขนมเบื้องยวนทองก้อนอยากกินทองก้อนก็อยู่สิอยู่ไม่ได้แม่ลูกไปเรียนเรียนลูกไปโรงเรียนอย่างนึงแล้วก็งานอื่นอีกมหาศาลมากเลยตอนนี้แม่นั่นแหละแม่เป็นคนใช้แล้วก็มาบอกทองก้อนมันหายไปไหนทองก้อนมันหายไปไหนแต่คนที่ใช้อ่ะแม่นั่นแหละถ้าคุณแม่ยืนอยู่ใกล้ๆจะขนาดได้ดังใกล้ไปหน่อยพอแล้วก็ลองดูกล้าก็ลองดูมาปิดไฟค่ะปิดไฟก่อนโอ้ยกินมันนะลาบไม่มีเราไม่มีสมุนชิมเหรอคนเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไม่ใช่นักบวชอ่ะอ๋อเอามาทำอะไรอ่ะลูกเอามายกเก้าอี้ให้แม่มานั่งตรงนี้แล้วก็ชิมให้หน่อยอ๋อได้ไอ้แคปไปไหนอ่ะลูกพี่กบช่วยยกเก้าอี้ให้แม่หน่อยพี่ไปป่าท่ากลางโดนแน่นอนพี่กบคือท่านอิสระท่านอิสระเด้อนี่ไงพี่กบขาตรงนี้เลยค่ะพี่กบขาตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยมาคุณแม่ชิมเราเตรียมจะมาประชุมกันค่ะมือนี้พี่กบขอบพระคุณมากนะคะไฟป่าของเราเหยี่ยวไฟพี่กบนะมาพร้อมกันสติปัญญาและน้ำใจเหลือเฟือเลยค่ะเนี่ยรู้สึกอบอุ่นค่ะมาที่เนี่ยอะไปทางนู้นดูเอาแม่หายอ่ะก็ลูกเอาเก้าอี้มาให้แม่นั่งไม่อ่ะเอ๊ะฉันไปไม่ถูกแล้วแม่ตุ้มสวัสดีครับจ้ามาแม่ครับผมอันนี้ต้องใส่มาแม่ก่อนแม่ไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะตอนนี้ผักสะแง่อย่างเดียวสะแง่ค่ะสะระแน่อย่างเดียวด้านนี้ค่ะสะแง่อย่างเดียวเยอะไหมลูกนั่นแหละแค่นั้นละพอแล้วค่อยคุณแม่ค่อยใส่คุณแม่ค่อยกลับแล้วอันนี้อะไรคะผักชีผักอะไรนะผักแพวค่ะผักแพวผักแพวค่ะแล้วจะใส่ตอนไหนอะคะใส่ลาบเมืองเจ้าค่ะลาบเมืองอ๋ออันนี้แหละผมบอกแล้วว่าวันนี้มันมีลาบอ๋อลาบ3ชนิดโอเคลาบใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาครับลูกใส่น้ำปลาไปแล้วไงแม่ตอนที่ขยำอ๋อตอนขยำนะคะขอถ้วยเล็กอ่อนให้คุณยายหน่อยนี่คุณยายกินนี่ไงครับเสร็จแล้วเหรอคะลูกเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เธอถวายเธอตักมาน้ำแล้วน้ำมะนาวใส่ยังลูกใส่เรียบร้อยหมดแล้วแม่โอเคอ่ะดูวันนี้ทองก้อนเขาจะกลับมาให้เขาประเคนคุณแม่นั่งละเออขอบใจเบลบิวออนมือเราสกปรกอยู่แล้วไม่เป็นไรสะอาดสิเนี่ยค่ะนี่จริงๆลูกมันต้องท็อปด้วยนี่คุณยายนะป้านั่นแหละต้องไปทางโน้นผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะคะเฮ้ยอันจ๋าขอผักให้คุณยายนิดนึงผักคุณแม่กำลังจะชิมอวดเลยนะคะว่าเขาบอกว่าเป็นลาบอยุธยาแม่เนี่ยคนอยุธยานี่ไงกินกับไอ้วอทอะไรเนี่ยวอเตอร์เคสก็ได้มันจะไม่โดดซ้ายโดดขวาลาบยุทธยามันจะเป็นไปเรื่อยๆมันนัวๆแต่ว่ามันมีรสชาตินะคะผักสดมากเลยอันนี้อาจารย์มดเอามาปลูกเจ๋งเลยเจ๋งเลยที่มีคุณภาพดีมากเป็นไงลูกอร่อยไหมทองก้อนอร่อยไหมผักอันนี้เหรอมากลาบอ่ะลาบอร่อยอยู่แล้วยังไม่ได้ชิมเลยค่ะแม่รู้ได้ยังไงอร่อยเหรอจ้ะประจบประแจงเนี่ยที่สุดเลยแหละทองก้อนเนี่ยเอาน้ำให้คุณยายด้วยในขณะที่คุณแม่กำลังนั่งทานแต่ขอบอกเลยนะคะว่ามันดูง่ายมากเลยคือขยำอะไรไปคุณแม่ก็บอกสูตรไม่ได้เดี๋ยวทองก้อนบอกเขาบอกว่านี่มี3ลาบเพราะฉะนั้นขณะที่คุณแม่กำลังรับประทานอาหารอยู่อย่างนี้นะครับคือช่วงเวลาอาหารของคุณแม่พอดีก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่สุขภาพกลับมาดีแล้วกำลังรอพี่ติงนะคะพี่ติงคะพี่ติงกลับมาให้ทานทางกลางวันกับคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็จากนี้ไปเชิญพบกับเชฟทองก้อนและเชฟตายได้เลยลูกอันนี้แม่ยังไม่ต้องมาไม่มาหรอกไม่มาขอลูก2คนก่อนขอกินก่อนอันนี้จะเป็นเมนูลาบเมืองนะคะ
ก็คือสีอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นหมูบดนะคะผสมกับเลือดสดนะคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั่วให้สุกแล้วมันก็จะมีสีที่ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะน้องตายค่ะเราใส่พริกลาบไปก่อนค่ะพริกลาบมันจะตึงหอมมะแขวนอ๋อหอมมะแขวนนะเจ้าเจ้าเนี่ยมะแขวนเราจะใส่พริกลาบไปในนี่นะเจ้ามันก็จะขยำโขกไปอย่าพึ่งมันเผ็ดนักเผ็ดได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวไหมเนี่ยได้ยินเสียงคุณยายเคี้ยวเลยใช่ไหมช่วยพูดแฝงๆหน่อยทองก้อนมากค่ะคุณแม่ฮะเขาจะได้ทราบว่าผักบ้านเราสดเจ้าค่ะสดจริงๆค่ะลาบเหนือนะคะจะไม่จะปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะคะจะไม่ใส่น้ำเนะคะเพราะว่าคนเหนือจะไม่ค่อยทานรสเปรี้ยวนะคะตายรู้ไหมพี่ไปถามแล้วทำไมเขาไม่กินเปรี้ยวเพราะว่าจะได้เพื่อนว่ากระดูกมันจะพุสมัยก่อนความเชื่อว่าอย่างไรมันอย่าปุ๊เนาะมา350หมายถึงว่ากำลังดูว่ามีใครดูเราอยู่นะคะคุณยายอยู่ไกลๆเคี้ยวให้ดูว่าผักกรอบจริงๆค่ะโอ้ยอะไรอ่ะทองก้อนอ๋อเปล่าน้ำซุปค่ะน้ำซุปอันนี้เขาก็จะมาคั่วให้สุกอีกทีหนึ่งนะคะถึงเรียกว่าลาบเมืองหรือว่าลาบคั่วนะคะลาบหมูคั่วลาบคั่ววันนี้มี3ลาบเลยมะแขวนมากเลยค่ะด็อกเตอร์เออนี่แหละมะแขวนคุณแม่ไม่เคยรู้เลยนะว่าไอ้วอเตอร์เคฟเนี่ยกินกับลาบแล้วมันอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากแล้วก็อ่ะน้องตายเอาไว้ถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากใส่ตัวเครื่องในก็ใส่ได้นะคะจะมีหนังหมูมีตับแล้วก็มีไส้นะคะแต่ต้องต้มก่อนนะคะเพื่อว่าลดความเหนียวแล้วก็มาคลุกอีกทีแล้วก็มาผัดอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นสูตรของด็อกเตอร์นะคะแต่ถ้าเป็นที่บ้านแต่ทำจะใส่กระเทียมไปเจียวก่อนและอันนี้แล้วแต่ค่ะแล้วท่านใดชอบนะคะนี่เขาก็ใส่นั่นแหละแต่บางคนเขาไม่กินกระเทียมเจียวมันตึงจะบวดลำเวลาช่วงชิมเนี่ยมักจะเรตติ้งขึ้นแม่นี่ผมยืนทำอยู่ตรงนี้นะครับน้ำลายมันเหื่อยอ่ะฮะน้ำลายมันคือกลิ่นมันอ่ะมันทำให้น้ำลายแบบแตกออกมามากเลยน้ำซุปอยู่ไหนไหมผักดีมากค่ะอันนี้ขอบคุณอาจารย์มดนะอาจารย์มดจากวิทยาลัยเกษตรนะคะเอาลูกศิษย์มาปลูกให้คุณยายทานแล้วเอานักเรียนทุนที่เรารู้สึกได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีคำว่าอดอยากเนี่ยเด็กๆปลูกคุณยายกินเคลนี่ก็องุ่นนะคะให้เม็ดมาแล้วก็ไม่ตีน้องปลูกนะคะส่วนอันนี้ก็คือใบบัวบกอันนี้ก็ผักชีที่ปลูกเป็นสวนแนวตั้งของเราเนี่ยค่ะตั้งแต่เรามาอยู่แรกๆเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งรักนะคะเราก็ปลูกปรุงแล้วก็มาแปลงแล้วก็แบ่งปันนะคะเอาละค่ะตอนนี้จะกลับไปที่เชฟทองก้อนไปแอบกินแล้วน่ะทองก้อนว่าไงคะลูกมันเค็มอะไรวะอ่ะทองก้อนหันมาทางก้อนเนี่ยเค็มนิดหน่อยเค็มพริกลาบค่ะพริกลาบใส่เกลือมาแล้วบางส่วนค่ะโอเคพอละน้องที่สำคัญของลาบเมืองเลยก็คือต้องอันนี้นะคะผักแพ้วหรือว่าภาคกลางเรียกว่าผักไผ่นะคะใส่ผักแพ้วซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็สะระแหน่ซอยค่ะปิดท้ายเจ๋งเลยเจ๋งเลยสุดท้ายด้วยความเผ็ดจี๊ดจ๊าดด้วยพริกทอดค่ะพริกแห้งทอดพริกแห้งทอดมาหรือยังมาแล้วเอาใส่ไปเลยไหมใส่ได้เลยอันนี้ว่าจะโรยอันนี้เมนูของใครอะลูกอันนี้ภาคเหนือเอาภาคเหนือลาบภาคเหนืออ๋อเมื่อกี้ภาคอยุธยาภาคกลางจ้าจ้าอืมๆๆนี่โอ้โหอยากให้แม่ชิมมากเลยนะแม่กลัวไม่เอาแม่กลัวมันเผ็ดตรงไหนนันทวรรณนันทวรรณปกป้องแม่แม่กลัวเลือดไม่เอาเป็นเลือดที่ดีไม่เอาไม่เอาตายนี่ไงแล้วนันทวรรณกินเห็นไหมปกป้องเลยหน่วยกล้าแต่ไม่ตาย
ให้กล้องดูก่อนตอนเขาเอาเลือดแม่ออกมาเขย่านะโอ้โหนี่ขออนุญาตใส่หม้อนะคะเพราะว่าเราให้สังฆะรับประทานนะคะพิมตักใจดีมันเค็มนิดนึงแต่ว่าเขาจะต้องแบบว่าข้าวเหนียวเป็นปั้นๆอย่างนี้นะข้าวนึ่งจ้ำคือการกินข้าวเหนียวของภาคแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกันนะน้องต่ายพี่ไปศึกษามานิดนึงถ้าภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าจ้ำบุ้ยจ้ำบุ้ยก็คือเอาข้าวเหนียวเป็นปั้นๆจิ้มแล้วก็คนเจ็บปุ๊บมาขึ้นมาแต่ภาคเหนือฮ้องว่าปั้นจิ้มหน้าวอกเอาข้าวเหนียวใส่มือมาฝั่งนี้ก้อนมาเนี่ยมันสนุกแล้วก็ลีลาเยอะบิ๊กแล้วก็จ้ำจ้ำเป็นฮ้องว่าปั้นจิ้มหน้าวอกเป็นการกินของภาคเหนือโอ้เนี่ยมาเลยค่ะแฟนภาคเหนือยกมาเลยค่ะต่อไปอีสานตอนย้อนตอนย้อนไปเรื่อยๆตอนย้อนลำจัดนะเจ้านึกถึงเพชรยุพามากเลยเอานี่ออกเอานี่ออกตอนย้อนตอนย้อนเนี่ยนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งทางเหนือนะคะพ่อเขาชื่อคุณเสถียรเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่รักกันเพชรยุพาตอนย้อนตอนย้อนมากินแล้วกันได้จ้ะลาบไก่เป็นลาบที่คุณแม่ไม่เข้าไปยุ่งเลยน้ำโคเลือดลาบต่อไปภาคไหนลูกอีสานใช่ไหมครับไม่ครับลาบไก่เมืองไอ้ลาบไก่ก่อนลาบไก่ภาคกลางอ้าวแล้วที่แม่กินไปหมดแล้วนี่ลาบภาคไหนลาบหมูลาบหมูอ๋อแต่ว่าที่เราต้องทำลาบไก่ขึ้นมาด้วยก็บางหวังอ๋อโอเคเพื่อนมุสลิมของเราเพื่อนมุสลิมโอเคโอเคใส่ซุปไหมคะใส่นิดนึงจ้ะจอดจอดมีคนคิดถึงทองก้อนเวลามื้ออาหารน่ะต้องย้อยค่ะต้องย้อนต้องย้อนก็ดีความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญมากตะกี้เราอยู่เชียงใหม่นะเจ้าอันนี้เราเดปิกมาตีพระการจ้านครสวรรค์นครสวรรค์ไปด้วยกันได้เลยภาษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับเมืองกอสองเจ้าภาษาอีสานใครว่าได้บ้างฮะกดหัวใจทีๆเจ้าค่ะตอนนี้มีคนดูถึง400 500แหมทีบอกเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าทำลาบอีสานนะจะเป็นพันเลยลูกเชียงใหม่ก็เข้ามาดูค่ะแต่ว่าเรื่องกันค่ะจริงๆลาบไทยกับลาบอีสานคล้ายกันแต่ว่าส่วนใหญ่ลาบอีสานจะเป็นเครื่องสดมากกว่าเครื่องคั่วแม่จ้ะไม่อะไรเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะภาคไหนก็กดแชร์ด้วยนะเจ้าค่ะหวานจะไม่มีเลยแม่ชีชั้นแต่ละคนนะฮะไปด้วยกันได้ดีเลยค่ะก็คุณแม่ก็จะฝากเอาไว้นะคะว่าในขณะที่กำลังรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปชิมกันตอนนี้ก็ขออนุญาตที่จะนั่งเพราะว่าวันนี้ก็เป็นการใช้พลังอย่างเต็มที่เลยอยากชวนคนกลับมาที่ใครมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วลองกลับมาอีกทีนะคะอาทิตย์หน้าเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าบ้านเราก็เป็นไม่ใช่มั้ยสิ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเราทำอะไรกันได้มากมายอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักที่จะปลูกจิตวิญญาณเราจะพึ่งตัวเองให้ได้ค่ะเราจะปลูกหัวใจของเราที่จะออกไปรับใช้นะคะปรุงอันนี้โดนแม่แน่นอนปรุงเนี่ยไปทางปรุงก่อนอ่ะปรุงโดนอะไรแน่นอนลูกอันนี้โดนถูกปากแม่แน่นอนถูกปากจริงๆวันนี้ดร.ทองก้อนใช้ไก่บ้านนะคะก็คือต้องการให้ภาษาเหนือเรียกภาษาเหนือห้องว่าอย่างก็ไก่เมืองอ๋อไก่เมืองจ้ะเขาบอกฮู้เนาะบอกฮู้ทุกเรื่องปละ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 ซุปมากมันอยากแข็งนะคะตัวนี้เวลาเคี้ยวไปมันจะมีเท็กเจอร์ความหนึบความกรุบห้องว่าหอมป้อมหอมป้อมหอมแดงเนี่ยนะรูปนะใช่ครับป้อมอันนี้ห้องว่าหอมเปหอมเปคืออะไรอ่ะลูกเอาภาษาไทยดิเหมือนสายเปไหมคะยุ้งพี่สายเปหอมเปมันจะขึ้นซับผักชีไปเรื่อยหรือผักชีฝรั่งก็ค่ะไปด้วยกันได้ดีมากเลยแม่ครับขอยิ้มจานครับแม่ดูสิคะแม่น่ะกินหมดจานอันนี้เราใส่น้ำมะนาวไหมคะยุ้งพี่สมัยก่อนโบราณบอกกินต้องเหลือถ้ากินหมดอย่างเงี้ยนะจะหมดแต่ที่ไหนได้แล้วมันเป็นมารยาทที่ดีมากเลยลูกกินอย่าเหลือมะนาวเราต้องใส่อย่ากินคนเดียวเพื่อปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะนาวมันจะทำให้ไม่ขมนะคะ
เป็นอาจารย์ทองก้อนค่ะไม่มีลาบลาบภาคใต้บ้างเหรอคะเดี๋ยวมันต้องเป็นถ้าลาบภาคใต้ต้องเป็นลาบหัววัวของพัทลุงอร่อยมากหัววัวเหรอคะใช่หัวแต่หัวมันเอามาต้มทั้งหัวแล้วก็แงะแงะเอาเปลือกมันมาจะได้กินไหมเนี่ยคงพอดีซะใดแถมน้อยนึงจะได้กินไหมจ๊ะทองก็เป็นคนเหนือเจ้าไม่ใช่เป็นคนทุกที่แหละเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่เลยจ้ะเป็นคนทุกที่เป็นคนของแผ่นดินค่ะเป็นคนของแผ่นดินมาแม่ชิมให้ซื้อสับสุจริตเดี๋ยวสิแม่ยังไม่ได้ชิมเลยทองก้อนนี่แย่งซีนจริงๆอีเด็กคนนี้นี่ดูนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดพอดีกินกับเคลหมูปล่อยเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเหรอลูกใช่ใช่เห็ดเอาเห็ดมาหน่อยนะเอาเห็ดมาใส่นี่ไม่ใช่เห็ดบอกนี่นั่นไปแล้วออนเห็ดพี่อ่ะเห็ดพี่อ่ะไหนรับปากใครรับปากใช้ได้ลูกเดี๋ยวใช้ได้คือไอ้ไปถามแม่ก่อนเนอะโอเคว่าแม่ครับครับครับลาบไก่ไทยเป็นยังไงบ้างรสจัดดีโอเคแต่ไม่ได้เผ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดต้องไม่เผ็ดอันนี้จิ้มนะไม่คิดจิ้มอะไรอะอะไรนะลูกปั้นจิ้มอ๋อถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกจ้ำบุ้ยเพราะว่าคนอีสานจะกินข้าวเหนียวเป็นปั้นๆแล้วก็จ้ำแล้วก็บุ้ยเข้าปากหมดเลยถ้าภาคเหนือปั้นจิ้มหน้าวอกเขาจะต้องเอาข้าวเหนียวมาใส่มือนี้แล้วก็ค่อยๆหยิบหักมาแล้วก็จิบกินทีละน้อยนั่นคือวัฒนธรรมเนาะใช่ถ้าใครมีวิชามากหน่อยตายเขาก็จะมือเสยผมก่อนมันจะมันๆนิดนึงใช่ไหมคะใช่ใช่เสยผมก่อนแล้วถ้าชีไม่มีผมแล้วเจ้าคะโยมพี่ก็ถูๆเอาอ๋อถูๆพอนึกออกเลยว่ามันผมแน่ๆจะกลายเป็นไม่ได้เนี่ยข้าเหนียวมันจะได้ปฏิทินมือเหมือนกับเจ้าจ้าจ้าขอเชิญสำราญโอเคผ่านลูกผ่านจ้าใช้ได้อร่อยค่ะอร่อยค่ะผ่านไปได้ยังสามลาบสามแล้วค่ะยำไก่เมืองต่อไปยำไก่ฮะยำไก่ยำไก่อีกวันนี้ยำไก่เมืองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือต้มยำไก่นะคะโดยใช้พริกลาบก็คือวันนี้ที่คอนเซ็ปต์หอจานทองก้อนที่เป็นลาบก็คือตัวพริกตัวนี้ค่ะสามารถทำได้หลายเมนูก็คือสามารถดัดแปลงได้เพื่อไม่ให้มีความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะแกถามพี่ก่อนนะพี่พูดไม่ทันเอาอันนี้ใส่ไปหนึ่งเพราะว่าใส่ตะไคร้เจ้านั่นแหละอันนี้1ทัพพี1ทัพพีเอาล่ะก็อันนี้ขอใส่อันนี้หน่อยนึงไม่ได้มีสูตรหรอกมันเหลืออ๋อ แต่ว่ามันจะช่วยเสริมรสแหมเพราะว่าเครื่องเทศมันก็เป็นตัวเดียวกับอันนี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีมะแขวนเท่านั้นเองใส่แฮมหน่อยก่อนพอก่อนแต่รู้ไหมว่าเครื่องเทศทางธรรมกับเครื่องเทศทางโลกไม่เหมือนกันอย่างไรเจ้าคะอันนี้เครื่องเทศทางโลกถ้าเครื่องเทศทางธรรมมันจะมีมะพร้าวกล้วยอ้อยปลูกตรงธรรมาสสาธุเมื่อกี้เราใส่เครื่องเทศไปแล้วนะคะเราต้องพนมมือค้างไว้ก่อนนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่าโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากเจ้าค่ะแฮมน้อยหนึ่งแฮมน้อยหนึ่งพริกลาบแฮมน้อยหนึ่งโอเคเราจะเชิญยิ้มกันหรือเปล่าคะโยมพี่วันนี้รู้สึกจะบันเทิงมากเจ้าค่ะตายทำหน้าที่แทนแม่นิดนึงเจ้าค่ะความเค็มไว้ใจแม่ผมเอาเกลือมาขออนุญาตนะเจ้าค่ะทำท่าทำท่าคุณแม่เหรอคะเขินจุ้งค่ะมีบังอาจค่ะเรียนแบบไปพอใส่น้ำปลาแฮมน้อยหนึ่งจานสองก้อนเยอะนะคะตามความบ้าพอแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มมันจะแกวนคอตลกบริโภคโอเค
เข้ามาสวัสดีเจ้าแล้วก็ปิ๊กมาจากนครสวรรค์นะเจ้าแล้วก็ปิ๊กมาที่เชียงใหม่อีกแห่งนึงนะเจ้าเรายามาทําเมนูยำไก่ไก่เมืองนะเจ้าพอน้ําเดือดเราใส่พริกลาบนะเจ้าแล้วก็ใส่อย่างต่อไก่เมืองใส่ไก่เมืองโอเครอคือซุปแข็มน้อยนะเจ้าเมนูนี้เราอยากใส่เฮ็ดที่บ้านเฮาปลูกนะเจ้าขอเป็นพูดภาคกลางแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเห็ดที่ทางคณะแม่ชีนะคะได้ทำการเพาะเองนะคะที่ด้านครัวหลังบ้านเรานะคะสีสวยงามมากเลยค่ะเป็นเห็ดนางฟ้านะคะมีสีอันนี้ไม่มีพิษนะจ๊ะคะทานได้ค่ะเพราะว่าแม่ชีทานมาหลายรอบแล้วค่ะแม่ชีทานไม่เคยตายครับมีแต่มรณภาพไปบ้างที่หายไปไม่ได้ลาสิกขานะจ๊ะคะเอาเราไปเอาใส่เข้าไปใส่เลยใส่เลยเฮ้ยน้องตายค่ะเราทำอาหารเราต้องมีจินตนาการอันนี้มันต้องมีรสหวานนิดๆอ๋ออันนี้ลำไยมาจากเชียงใหม่กว่าเจ้าอันนี้เราขึ้นเหนือเราจะขึ้นที่สุดนะเจ้าเราก็อย่าใส่ลำไยไปโตยนะเจ้าใส่อันนี้คือได้ความหวานหวานหวานแล้วก็หอมลำไยแล้วหวานลำไยนะไม่ชิมก่อนทำก็ลำไยแห้งมาให้แม่ชิมแม่ชอบกินอันนี้คือลำไยปลอดสารพิษด้วยนะมีคนได้ขอโทษทีมีคนส่งมาให้แม่แล้วแม่แสดงว่าลูกไปพ่นมันไปในตู้ใช่ไหมจ้าๆไม่รู้แต่มีคนส่งลำไยมามีคนส่งลำไยสดมาคุณอะไรเอ่ยเราเจอในตู้แม่เราก็เลยเอามาไม่รู้บอกใครอร่อยมากครับอันนี้ปรุงรสบ้างด้วยอะไรบ้างจ้าคะคุณแม่ชอบกินน้ำคิดว่าได้แล้วล่ะได้แล้วใช่ไหมคะเขาประมาณแค่นี้แหละอ่ะช่องกว้างกระดังทำลำไยไอ้ต้มแม่ให้แม่หน่อยสิมันมีรูปเดือยมีถั่วมีอะไรเขาเรียกอะไรแล้วมีทัดเยาะเพิ่มบอกท่านห้องว่าอะไรวะเต้าถึงอ๋อใส่น้ำลำไยเต้าถึงเย็นเต้าถึงเย็นกระดังโรยด้วยของเปย์ค่ะหรือผักชีฝรั่งนะคะโอ้เดือดพูดเหมือนอากาศตอนนี้ที่ภูเขาบริษัทเลยเจ้าค่ะร้อนมากจะชิมแล้วแม่อย่าเพิ่งนะเดี๋ยวลูกขอเป็นหน่วยก็ตายให้ก่อนจ้ะออนเอาไอ้นั่นไปถวายแม่ตอนนี้สีผิวแม่ชีก็จะเหมือนน้ำซุปเนี่ยแหละค่ะเป็นน้ำผึ้งเข้มๆหน่อยนะจ๊ะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนจริงๆเออแปลกนะสแลนเนี่ยพอเอาออกไปแล้วมันร้อนจริงๆเลยนะมันร้อนขึ้นเลยทองก้อนบอกให้เขาติดกระจกไอ้ติดไอ้โซลาร์เซลล์ข้างบนนี่ก่อนนะลูกให้พอใส่นี่ทำน้อยหนึ่งกันเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำมะขามเปียกปกติเขาไม่ใส่เออเหรออะไรคะอีกหน่อยนึงอุ้ยไอเป็นโควิดเปล่าคืออะไรครับฉุนพริกด็อกเตอร์ถ้าตัดเป็นโควิดก็คงติดกันทั้งสาขาเจ้าค่ะอ้าวเออกินต่อนี่ไม่กินยาไม่กินแล้วขอบใจเลยจ้ะอีกาอีกาหมอขนาดเนี่ยภาษาเหนือมันก็จะมีความตะมุตะมิของมันนะจะถวายแล้วก็เป็นมื้อเพลที่แบบคุณแม่ชอบสดน้ำค่ะก็เน้นหน่อยมันจะเผ็ดมันจะร้อนไปนิดหนึ่งอันนี้คืออะไรครับยำไก่อ๋อยำไก่ทำไมเป็นซุปอ่ะเนี่ยยำไก่ของภาคเหนือเป็นอย่างนี้คือเป็นน้ำมันเหมือนต้มยำเราไหมลูกไม่เหมือนครับอ๋อเหรอมันจะมีความถึงเวลาชิมแล้วค่ะตอนนี้มีคนชิมอยู่กับคุณแม่กี่คนลองชิมดูหม้อแขวนจะมีฤทธิ์ขับลมได้ดีกระตุ้นการไหลเวียนได้ดีเหมาะกับกระเพาะคุณแม่เลยตอนนี้ไม่มีแคปไซซินเข้าไปกัดกระเพาะแต่ว่าให้ความเผ็ดชื่นไหมชื่นหอมค่ะหนึ่งคือหอมสองมันไม่ใช่เป็นต้มยำมันเหมือนแต่มันมีสมุนไพรนะใช่ไหมมันมีกลิ่นอธิบายว่ายังไงมันชูใจอ่ะมันชื่นใจคือถ้าอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะไปช่วยเรื่องการขับเหงื่อทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีบรรยากาศมาคุเพราะว่ามันจะฝนบ้างไม่ฝนบ้างใช่จ้ะแล้วมันก็จะรู้สึกมันชื่นใจอ่ะค่ะเหมือนคนจะตะขั้นตะคอตัวเองบางทีมันดูเหมือนว่าเอ๊ะเราจะ
อย่างเหมือนเราแบบจะเจ็บคอนิดหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้ก็ได้แบบจะเป็นหวัดหรือเปล่าอันเนี้ยเหมาะเลยค่ะมันเป็นกินยาเป็นอาหารมันทุกตัวมันทุกตัวขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคนที่ติดตามช่วงเวลาสั้นๆของเราช่วงการปลูกปุ๊บแปลงและปั่นนะคะก็อยากให้ทุกคนลองน้ำตาลพิจารณาอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งกับคนในบ้านบ้างอย่าต่างคนต่างกินแล้วไม่สบตากันสื่อสารกันเราเห็นต่างกันแต่บ้านเราปลอดภัยนะคะคนใจดีกับบ้านมาให้ที่สักกรรมพ่อแม่อยู่ในบ้านลูกๆก็ปลอดภัยเพื่อนเราขอให้อยู่ที่ตรงไหนเห็นต่างได้แต่ให้ใจเราปลอดภัยจากความเกลียดโกรธนะคะไม่สตุกมาแล้วขนมมาแล้วค่ะเล็กนิดนึงแฮมน้อยหนึ่งพอหมดละโอ้คุณแม่กำลังรอกินผักอะไรนะคะเขาเรียกว่าผัดน้ำปลาก็ไม่มีแล้วน้ำธรรมดาต้องกินเลยแหละตอนนี้เลยจะชิมน้ำซุปน้ำธรรมดาก็ได้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะตัวนี้สูตรของอย่าลืมสตุน้ำปลานะจ๊ะสตุน้ำปลานิดนึงเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ดร.แอบใส่เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทราบค่ะเดี๋ยวจะแอบทำตามใส่ประมาณอะไรวะช้อนนึงกะหล่ำปีนะคะใส่อะไรดร.ทองก้อนแอบหย่อนน้ำตาลทรายแดงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาดีน้ำปลาอย่างดีนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสะอาดน้ำเปล่าประมาณ2ช้อนอ๋ออันนี้เราก็ไม่ต้องมีสตุน้ำปลามีสตุแม่มีไหมครับเดี๋ยวลูกขอเตรียมอาวุธก่อนเตรียมให้เอายังโอเคตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะมันต้องร้อนจริงทำผัดกระหล่ำน้ำปลาอย่างก็ออกสึกเนี่ยทองก้อนน่ะพร้อมครับโอเคเอาเลยตายอ่ะน้ำปลามาพอโอ้โหหอมจังเลยหอมจังเลยไอ้นี่ต้องไปอาบน้ำใหม่แน่นอนเพราะว่ามันมีกลิ่นน้ำตายมาเร็วเสร็จแล้วจานมาจานคุณแม่นี่คุณแม่ชิมสลับเลยอะลูกคุณแม่ชิมฟักทองลงไปก่อนแล้วตอนนี้เพื่อจะรอพี่ตายเอาช้อนชิมก่อนได้ไหมพี่กลัวพลาดหอมเปล่าหอมมากหอมมากเลยลูกหอมจริงๆค่ะพี่ค่ะจะพูดจริงนะแกไม่หลอกพี่นะเป็นแม่ชีมูสาไม่ได้จ้ะค่ะขอบใจลูกอาหารหอมมากเลยอ่ะตอนนี้คืออาหารคนป่วยเหรอใช่ครับฮะใช่ครับอ๋อมันเป็นกะหล่ำแถวนี้ไม่ได้เป็นกะหล่ำมาจากอ๋ออันนี้กะหล่ำที่ปลอดสารพิษนะคะเนี่ยค่ะที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเราแน่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการปลูกนะคะเราไม่เป็นมะเร็งเดี๋ยวแม่ชิมให้เขาก่อนนะคะร้อนว่ะชื่นใจเราเป็นคนชอบกินกะหล่ำอะไรนะกะหล่ำน้ำปลาใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะคะลูกกะหล่ำผัดน้ำปลาใช่ไหมกรอบไทม์ไลน์มันต้องพอดีมากนะแม่ใช่มันกรอบมากเลยค่ะอันนี้ของของพี่เราไปซื้อกินทีมก็หลายสิบบาทเนาะอันนั้นประมาณ3บาทได้อันนี้นะคะ3บาทครับแม่โอ้ตายแล้วลูกมันกี่เท่าอ่ะอะไรคะอันนี้ไม่บอกโยมพี่ให้ผัดอีกรอบนึงค่ะอันนี้อ่ะแม่บุญล่ำอันนี้อาหารที่ลาบเหนียวลาบเหนียวแล้วเขาก็ไม่ผัดไม่อะไรไงเดี๋ยวจะแอบไปกินอยู่ตรงนู้นใต้น้ำตกกลัวคนแย่งไม่เหมือนยิ่งอาหารอร่อยนะคะเรายิ่งต้องเคี้ยวนานๆอย่าเพิ่งรีบกืนเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยเคี้ยวนานๆเคี้ยวเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าเราเห็นความจางคายของคำข้าวแล้วเราก็เห็นว่าเราสามารถละความเพลินในความอร่อยราคาก็จะไม่นอนอยู่ในส
ใจของเราอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณาไปไม่ใช่หมายความว่าช้าเพื่อให้มันดูช้าช้าเอื้องเอื้องแต่ก็คือช้าเพื่อให้หนึ่งสุขภาพกายของเรากับพ่อก็ทำงานไม่หนักนะคะแล้วก็เพื่อให้พิจารณาคำข้าวด้วยดังที่ว่าแล้วค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะเอาละต่อไปมีเมนูอะไรอีกคะหมดแล้วแม่เอาเหรออันนี้เมนูลูกขนมหวานยายกินแล้วขนมหวานที่ยายกินแล้วเบลวิออนให้ลูกหน่อยนะครับอะไรครับครั้งแรกที่ลูกอันนี้เป็นยังไงบ้างเออดีไม่หวานไม่ชอบเขาเรียกว่าไอ้ฟักทองอะไรนะฟักทองฟักทองกะเหรี่ยงฟักทองเออมันนุ่มด้วยนะลูกมันไม่แข็งนะตอนแรกลูกนึกว่ามันเป็นฟักทองญี่ปุ่นเขาบอกฟักทองกะเหรี่ยงโอ้แล้วกี่ตังค์อ่ะลูกลูกนึงอ่ะเดี๋ยวคุณแม่เขาอินโชว์นะซื้อมาเนี่ยหมดกระเป๋าเลยนะตังค์อ่ะจ้าเพราะไม่มีเงินอยู่แล้วแบบตลกเลยมีตังค์อยู่ร้อยนึงเขาทอนมา20ซื้อมา2ลูกลูกละลูกละลูกละ40 บาทคุ้มมากคุ้มมากเลยค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินเด้อแต่มันลูกว่ามันแบบว่าอูดูเนื้อมันหนามันนุ่มดูมากดีมากเลยลูกคือเนื้อมันนุ่มอ่ะมันนุ่มและฟูอ่อนๆเรามาปลูกได้ป่ะเอาเม็ดไปปลูกนะเป็นอะไรที่แบบเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยนะคะมาอยู่ที่เพชรเนี่ยได้เห็นอะไรหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะสุขง่ายใช้น้อยคุณทองก้อนเธอก็แย่แม่ว่ากินตลกมากเลยอีลูกคนนี้บอกว่าลงในไลน์กลุ่มบอกว่าบอกว่าอะไรก็ต้มมาม่าไงสุขง่ายใช้น้อยเหมือนแม่เป๊ะว่างั้นแม่เป๊ะสุกง่าย3นาทีก็ได้กินแล้วแล้วใช้น้อยคืออะไรใช้น้ำน้อยเนี่ยใช้น้ำแก้วหนึ่งก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมาบอกว่าทำตามแม่สอนเป๊ะคือสุกง่ายๆคือมาม่าเนี่ยมันสุกง่ายแล้วใช้น้ำน้อยมันวงเล็บคำว่าน้ำว่าโอ้มันมีอารมณ์ขันมากเลยอยากจะทำอะไรมันก็ทำไม่ค่อยจะลงอ่ะอ่ะไปไหนล่ะข้าวเหนียวอ่ะสักปั้นนึงอ่ะนึ่งข้าวนึ่งเนื้อครัวอ่ะเหรอข้าวนึ่งเหรอแม่ข้าวเหนียวภาษาเหนือเขาเรียกว่าข้าวนึ่งข้าวนึ่งที่อร่อยที่สุดของภาคเหนือคือข้าวเหนียวแม่แตงอร่อยมากเอ้ยแม่แตงแม่มีที่อยู่ที่แม่แตงใช่ป่าไผ่แม่ใช่ไหมป่าสักแม่เซ็นโอนไว้ก็ได้นะชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดพวกนี้เนี่ยนะอร่อยมากเลยตายแม่ว่าถ้าเราอันนี้เป็นฟักทองของคนชนเผ่าเนี่ยเราต้องสนับสนุนเขาแล้วลองหาเม็ดมาปลูกลูกเขาปลูกได้เราก็ปลูกได้แต่ว่าเราไม่ได้ปลูกเพื่อขายอย่างเขาเราปลูกเพื่อทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะสอนคนให้มันเป็นปลอดสารพิษน่ะปลอดสารแม่ต้องการให้คนกินอาหารแล้วไม่เป็นมะเร็งอ่ะทำไงดีก็นี่แหละแม่ทำแบบนี้ปลูกเองเจ้าค่ะปลูกเองเนี่ยหากกลับกันมาแล้วค่ะแม่ชีนะฮะที่ออกไปเตรียมมาแล้วข้าวนึ่งข้าวนึ่งเป็นห้องว่าข้าวนึ่งแม่ไม่อยากให้มันติดมือไหมเปิดนี่ไงเอามาถึงเวลากินก็ต้องโจ๊กหน่อยๆเนี่ยนะให้จิ้มอะไรจ๊ะลาบเอาลาบมาอะไรนะอะไรอ่ะลูกอันนี้ดิบอยู่หรอคะยิ่งดิบอยู่แล้วมันจะดิบอย่างนี้ตลอดไปอ่ะเหรอแล้วอันนี้ของยายอ่ะยังอร่อยอยู่ก็กินกระหล่ำก็ดีแต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่มีสารพิษนะมะนาวด้วยโอ้โหแม่ลาบแหมต้มด้วยแม่อันนี้เขาออกแบบมาสำหรับกินกับข้าวเหนียวนะนี่กินกับข้าวเหนียวเลยเอามาตายอธิบายลูกเดี๋ยวจะจบแล้วตายมาอธิบายให้แม่นั่งตรงนี้ลากันตรงนี้แม่จิ้มกับอะไรเล่ามาใส่ไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นี่คือเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนห้องว่าปั้นจิ้มหน้าวอกอันเนี้ยอ่ะหนูกินปั้นจิ้มหน้าวอกแม่ไม่กล้ากินลองสิมาไหวมั้ยโอเคเลยไหมลูกหอมไหมน้ำมันที่แม่จับเมื่อกี้ลูก
ทำไมไม่มีแจ่วหรือว่าน้ำพริกอะไรกินกับไอ้ข้าวปั้นนะไม่ไม่แม่วันนี้มันเป็นธีมของลาบอ๋อโอ้โหมาเป็นธีมนะคะลาบค่ะเพราะส่วนใหญ่ลาบจะทานคู่กับข้าวเหนียวอยู่แล้วจ้ะค่ะถ้าภาคเหนือจะเรียกว่าจะฮองว่าข้าวนึ่งจ้ะค่ะแล้วมันจะพอดีมันจะเข้ากันพอดีเด้เพราะถึงรสชาติให้มันมีความเค็มนิดหน่อยค่ะแปลกจังเลยอาหารแต่ละชนิดที่มาจากที่ที่ไม่เหมือนกันนะข้าวหมดแล้วข้าวมีแม่เอาข้าวอีกนิดนึงแล้วแม่กินอันนี้ลาบอันไหนก็ได้สักอันนึงแล้วแม่ก็กินกับผักชีลาวสิมันก็จะหอมไม่ใช่มันจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงอ๋อเหรออ่ะแล้วข้าวเหนียวเรามีที่ไปไหนแล้วคะลูกหยิบข้าวเหนียวมานู่นน่ะโอ้นี่คือผักชีลาวค่ะสีแดงๆลาบอะไรคะนี่เนี่ยดูต้นหนูไปถ่ายต้นมาไปถ่ายต้นของเรามาเขาเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเรามีต้นมันจริงๆนะสีแดงๆอันไหนล่ะคะลูกเนี่ยค่ะต้นของเราจริงๆเอามาโอ้มันเย็นเร็วนะลูกนะเอามากลับไม่ได้แล้วค่ะบุญลามอ่ะอะไรนะเล่าใหม่สิทองก้อนเล่าใหม่จ้ะกินกันนะเมื่อกี้ที่เขาถามเดี๋ยวลาบแดงๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือลาบหมูคั่วเมืองลาบเมืองคั่วลาบหมูเมืองคั่วจ้ะแล้วคราวนี้เขาแนะนำให้กินอย่างนี้อีกนะคะแล้วแม่จะกินกับลาบอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้นี่ผักอันนี้มันเข้าสุดมันเข้าสุดเลยเข้าสุดมันมีอยู่สองอย่างนะที่ใบเหมือนกันอย่างนี้คือน้องไต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นกอๆขึ้นมาเล็กๆผักชีลาวผักชีลาวแต่ถ้ามันกิ่งยื่นๆมันจะเป็นโกดลำพาชื่อพ่อจังเลยใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าชื่อต่างกันมากเขาค่ะแต่ว่าใช่ตอนแรกพอไต่มองคิดว่าเป็นผักชีลาวเหมือนกันค่ะแต่นี่ผักชีลาวหอมกว่าหอมละมุนละไมตะมุตะมิของมันไปจริงๆค่ะวันนี้เราสามคนนะคะรอดได้จากการพึ่งพาตัวเองมีองค์ความรู้ของดร.ทองก้อนที่ก็ทำหลายอย่างมากสลัมมากนะสลัมสลัมคือสลัมแม่เคยดูอะไรเล่ห์มั้ยไม่เคยดูดร.สลัมดร.สลัมสลัมเหมือนเลยค่ะเหมือนเลยยมพี่แปลว่าบ้าบ้าบอจะจีเนียสก็ไม่ได้จะบ้าก็ไม่เชิงอะไรประมาณนั้นแล้วสรุปแล้วทองก้อนเป็นอะไรเป็นบ้าไม่หรอกคนเราอย่าไปหานิยามของชีวิตตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นอะไรทำอะไรได้ก็ทำเมื่อคืนนี้ก็มารายงานว่าจะต้องทำอะไรบ้างถ้าที่นี่จะถอดองค์ความรู้ออกไปช่วยให้มนุษย์รู้จักการพึ่งพิงอิงอาศัยตัวเองได้คุณแม่ก็อนุโมทนาต่อลูกหลานที่มาอยู่รวมกันในช่วงโควิดนะคะเป็นอะไรที่แบบมันเติบโตจริงๆเลยแล้วมันทำให้พวกเรารู้สึกแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของความเป็นนักสู้แล้วเราก็เชื่อว่าเราจะสู้ผ่านไปได้เมื่อเวลาที่เรารวมตัวกันเราก็จะชื่นชมยินดีพวกเราไม่มีริษยามีป่ะไม่รู้จะริษยาใครอย่างแรก อย่างแม่คำว่าริษยาหรืออิจฉาเนี่ยแปลว่าเราไม่มีเราก็เลยไปมองคนอื่นว่าเขามีเราก็จะอิจฉาเขาอย่างเราเนี่ยผมจะต้องอิจฉาแม่ไหมในเมื่อแม่ไม่มีไขมันผมมีตายมีผมก็ไม่ต้องอิจฉาแม่ที่แม่ไม่มีไขมันคืออย่างนี้ค่ะริษยาเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ในเรื่องนี้เราจงชื่นชมยินดีในสิ่งที่มีและเป็นของคนอื่นให้เป็นความสุขของเราด้วยอันนี้ค่ะมันก็จะจัดการริษยาเมื่อก่อนนะที่ก่อนที่จะมาเจอแม่เมื่อ5เดือนก่อนมีคนที่หมดตัดได้ยังยังยังมันจะรอแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าฉันอยากได้ BM ตัวใหม่ฉันอยากได้ Ferrari ฉันอยากได้เครื่องเสียงตัวใหม่ไม่อินทอสอะไรพวกนี้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้เหรอเฉยๆตั้งแต่เจอแม่เนี่ยนะเหรอไม่ไปห้ามอะไรเธอมันขึ้นอยู่กับ
เบื่อพระธรรมหรือว่าเข้าใจคำสอนผมกำลังแยกแยะอยู่ก่อนที่จะตัดนะคะตัดขาดความไม่ดีออกไปซะก่อนนะคะก็พวกเรานะคะอาตาอยากจะฝากอะไรไว้วันนี้กับมื้ออาหารด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่าคือช่วงนี้นะคะเราเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวนะคะก็อยากให้ทุกคนสุขน้อยใช้สอยประหยัดนะคะแต่ก็อย่าลืมแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นคำโดนนะคะเห็นไหมลูกเฟอร์รารี่อะไรก็สู้เนี่ยแหละค่ะจักรยานไม่ได้นะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ส่งการสนับสนุนมาให้พวกเราได้ทำงานในสิ่งที่ยากลำบากนี้มันมีความสุขมากเลยที่เราได้รักกันไม่ทอดทิ้งกันให้อภัยกันนะคะการให้อภัยจะทำให้เรามีชีวิตที่สงบเย็นค่ะและถ้าสงบเย็นแล้วเรามีความสามารถอันหลากหลายไม่ริษยากันแล้วมันก็เป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะวันนี้คุณแม่ลูกชังแล้วก็แม่ชีตายนะคะไปก่อนค่ะและเย็นนี้เราจะพบกับการพูดความก้าวหน้าของเราในโครงการอันนั้นแม่พูดเลยโครงการสายใหญ่ลูกกลับก่อนแล้วจ้ะพบกันนะคะสายใหญ่แห่งรักค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคลองสายใหญ่รัก